านแล้วพ่อได้มาบอกกับเราว่าพ่อจะต้องการมายื่นประกันตัวทั้งแฟงแล้วก็ตะวันเนื่องจากว่าอาการของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันชุดหนักลงในตอนเช้าวันนี้เมื่อประมาณตั้ง9โมงครึ่งเนี่ยพ่อก็ได้เดินทางมาถึงศาลแล้วก็ยื่นประกันต่อศาลแต่ว่าทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแฟนยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุจำเป็นใดๆเลยที่จะเป็นต้องฝากขังทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวันเนื่องจากว่าเนี่ยพยานไอ้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่นะตอนนี้ก็คือตรวจสอบกล้องหน้ารถของประชาชนซึ่งกล้องหน้ารถของประชาชนคนนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบเราไม่มีทางทราบได้แล้วก็ตะวันกับแฟงเนี่ยก็เป็นแค่เยาวชนคนหนึ่งเขาไม่ใช่มาเฟียไม่มีเหตุอันใดเลยที่เขาจะสามารถไปคุกคามขู่พยานเหล่านั้นได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวันเนี่ยก็ยังคงเจ็บปวดอยู่ขนาดที่เขาขวดน้ำหน้าหาดอยู่เนี่ยก็กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มอบความยุติธรรมกับเขาทันทีแล้วตอนนี้น้องอาการยังไงบ้างทั้งสองคนอันนี้แค่แบบก็ล่าสุดนะคะค่าโปรตีนเนี่ยมันต่ำมากมันต่ำเกินจำเป็นที่สามเซนคือถ้ามันต่ำขนาดนี้จริงๆอ่ะแพทย์เขาก็แนะนำให้รับการรักษาแต่ซึ่งตะวันปฏิเสธการรักษาตอนนี้นอกจากเรื่องค่าเรื่องอะไรมันมีเรื่องโอกาสที่จะมีติดในวายได้ซึ่งถ้าเกิดผลในวายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงต่อคือแพทย์ก็บอกว่าอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก็อาจจะแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือบางคนอาจจะซึมไปเลยอย่างเช่นปากเปรี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ได้ตาหูได้ยินแต่แบบก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้วหรือบางคนก็อาจจะไปเลยไปเลยก็คือก็เสียชีวิตเลยโดยไม่ได้บอกว่าอีกกี่นาทีชั่วโมงหรือกี่วันที่แพทย์ไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ไม่เราไม่สามารถคาดคะแนนได้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่ไหนช่วงวันไหนก็ตามเพราะว่าอาการตอนนี้มันแย่มากๆแล้วเราก็หมอเองก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาว่าจะเป็นจะอีก5ชั่วโมงนั้นอีก1วันแนวทางนอกเหนือจากเรื่องของการยื่นประกันนะคะเราจะมีการแบบอยากให้ฝากไปถึงใครยังไงที่แบบเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยจริงผมว่าเราต้องฝากไปถึงตัวกระบวนการยุติธรรมว่าจริงๆแล้วสิทธิในการประกันตัวเนี่ยมันสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าการประกันตัวเนี่ยควรที่จะต้องให้เนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเขายังไม่ได้ถูกศาลใดๆตัดสินเลยว่าเขากระทำความผิดแล้วมันเป็นหลักการมีสัมพันธ์ออฟอินโนเซนต์เราต้องเชื่อไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนจากคำว่าไม่อย่างนั้นการขังอย่างนี้มันต้องเป็นการกระทำที่ไม่ชอบแล้วอะการที่ขังเขาไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขากระทำถูกกระทำผิดแล้วเดี๋ยวจะต้องรอศาลมีคำสั่งก็น่าจะรอศาลมีคำสั่งไม่ทราบว่าจะเป็นก่อนเที่ยงหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นเลยแต่ไม่ได้ขอให้มีการไต่สวนอะไรวันนี้ไม่ได้มีการไต่สวนแต่ว่าเป็นการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยพ่อ